ผมก็ลุย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 ไปไปแล้วพอขึ้นเนินปุ๊บเห็นข้างหน้าละมีบ่อน้ำผมแบบไม่รอดแน่ๆเท้าเนี่ยก็คือเอาเท้าขึ้นแล้วก็ขับไปหลบไปเลยหลบไปเลยเดี๋ยวได้แจ้งก่อนผมก็อย่างงี้ครับไม่ไอเรื่องโซเชียลดีท็อกหรือว่าอยู่ดีๆก็คือปิดชแนลปิดสื่อทุกอย่างอะไรเงี้ยไม่ได้ปิดครับแต่แค่เพียงแค่เราไม่ได้เล่นเพราะว่าเราแบบคือว่าเลิกเล่นมือถือไปใช่ไหมครับแล้วเราก็มันก็เลยไม่มีแอปพลิเคชันเหล่านั้นนะเพราะมือถือไม่ได้อยู่กับตัวใช่ก็คือนั่นแหละหมายถึงก็จะเป็นช่วงที่เราไม่จับไม่แตะไม่ต้องมือถือเลยอะไรเงี้ยใช่แล้วเอาเวลาไปทำอะไรเนี่ยช่วงนึงสบายมากเลยเพราะว่าเราไม่ต้องเวลาออกไปไหนเราก็ไม่ต้องลืมของไม่ต้องมาลืมมือถือแล้วแบบเอ้ยวันนี้ลืมตอนแรกๆไม่ชินลืมอะไรเพราะอะไรเงี้ยแต่หลังๆก็คือแบบสบายๆอะไรเงี้ยไม่ต้องแบตหมดหาที่ชาร์จแบบต้องคุยกับใครตอนแล้วคิดดูว่าผู้จัดการส่วนตัวเขาจะลำบากขนาดไหน ในการตามตัวเขาทุกวันนี้โอ้โหแต่ละคนนะเป็นทางพิติกโอ้โหอ่ะออกมาสัมภาษณ์เลยแล้วกันไม่ใช่คือถ้าเกิดเขารู้ว่าเราอยู่กับใครเขาก็จะโทรหาคนนั้นก่อนถ้ามีอะไรอย่างเงี้ยใช่พอดีแบบว่าอกหักเฮ้ยทำไมเพื่อนรอเล่นก็อย่างตอนโควิดหักอกก็เอ้ยอย่างตอนโควิดเนี่ยรู้ไหมว่าคุณน่ะหนีไปจำศีลอยู่หัวหินมีคนเข้ามาแจ้งไงบอกว่าเป็นก็อยู่นี่แล้วแบบถ้าเดินสวนจะไม่ได้เพราะฉะนั้นคือแบบเหมือนตอนไปนี่คือเหมือนบับแล้วมันลดได้ด้วยใช่เก่งมากตรงที่แบบอยู่ดีๆแบบหุ่นเขาแบบโยโย่มากเลยคือมีวิธีการยังไงในการที่แบบดูแลหุ่นที่แบบอยู่ดีบักเป็นหมีแล้วกลับมาเป็นน้องกระรอกได้เงี้ยก็ทำทำไมอยากด่าเพื่อนก่อนคือผมอันหนึ่งคือผมตื่นเช้าครับตีห้าอันตีห้าหกโมงวิ่งบ้างเดินบ้างเลยครับหนึ่งสองกลางวันไปจิมฟิตเนสนะครับเนี่ยเห็นไหมฉะนั้นทุกคนเชื่อว่าอยากจะเห็นวิถีของเป๊กผลิตโชคจริงว่ามันเป็นยังไงบ้างว่าตั้งแต่เช้าจดเย็นเขาก็เลยตัดสินใจว่าเขาจะทำช่อง YouTube เพื่อนๆก็แบบเชียร์กันว่าอยากให้เราได้แบบว่าโชว์ไลฟ์สไตล์ของเรานะครับประมาณว่าแบบไม่ต้องเยอะอะไรทำไลฟ์สไตล์ว่าเราจะไปท่องเที่ยวที่นี่ไปทานอาหารไปอะไรเงี้ยครับก็เลยได้แชนเนลที่ชื่อว่า Ad Palit Official ขอบคุณด้วยนะครับได้สิขอบคุณด้วยนะครับฝากด้วยนะครับผิดด้วยเป็ดผลิต Official เมื่อกี้ผลิตด้วย Ad เป็ดผลิตขึ้นเกิดขึ้นในเพื่อนคนนี้ยังไงยังเหมือนเดิมคือแบบเป็นคนน่ารักกันนี่คือความเสน่ห์ของเขาอ่ะจริงอ่ะเอพิโซดที่ได้ออนแอร์ไปแล้วไปทำอะไรอ่ะคือเฮ้ยต้องฟังใจฟังละผมก็ไปหากิจกรรมที่แบบไปขับ ATV ผมก็ลุย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 ไปไปแล้วพอขึ้นเนินปุ๊บเห็นข้างหน้าละมีบ่อน้ำผมแบบไม่รอดแน่ๆเท้าเนี่ยของเขาซื้อมาแพงต้องรักษาหน่อยก็คือเอาเท้าขึ้นอย่างนี้แล้วก็ขับไปหลบไปเลยเดี๋ยวได้แจ้งก่อนผมก็อย่างนี้ครับแล้วก็ขับไปแบบเลี้ยวข้างๆอะไรเงี้ยมันก็เลยล้มผมก็เลยเข้าไปอยู่ในบ่อแล้วก็แบบทับตัวผมซี่โครงหัก4ซี่รถฮะอะไรมาทับรถ ATV ATV ทับตัวใช่ๆๆไอ้นี่นอกจากผลิตโชคผลิตโลกด้วยเข้าโรงพยาบาลตลอดแต่นี่ไห้ดีเรียบร้อยแล้วมีนิดหน่อยครับอีกนิดนึงต้อง recover อีกนิดนึงครับก็ระวังไม่ต้องทำอะไรงั้นเดี๋ยวเลข3แล้วต่อยมวยกันเบาๆก็พอโอเคไม่ได้หรอกแต่ว่าเมื่อกี้ที่ไปล้ม ATV งั้นน่ะเราไปดูในช่อง YouTube ผลิตโชคได้ใช่มั้ยใช่แล้วครับ @pickpolitofficial นะครับขึ้นไปแล้วเดี๋ยวจะเห็นหมดเลยโอเคขอบคุณฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับ